กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสนับสนุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงคงจะต้องรบกวนพี่กิ๊กช่วยแนะนำข้าวผัดเขียวหวานให้กับคุณผู้ชมแบบเชิญชวนรับประทานนะคะค่ะอันนี้ข้าวผัดแกงเขียวหวานนะคะใส่แต่สัตว์เล็กนะคะมีกุ้งแล้วก็ปลาหมึกนะคะทำเต็มที่เลยแต่ว่ารสชาติจะออกเป็นยังไงเดี๋ยวต้องให้อาจารย์ช่วยบอกคุณผู้ชมสักนิดนะคะแต่สำหรับยิ่งศักดิ์ยิ่งศักดิ์ก็ไม่ได้คิดถึงรสชาติเสมอไปเพราะว่าตัวยิ่งศักดิ์เองก็ไม่ได้หมายความว่าทำกับข้าวอร่อยถูกใจคนทุกคนจริงไหมพี่กิ๊กชอบหวานยิ่งศักดิ์ไม่ได้ทำหวานพี่กิ๊กก็บอกยิ่งศักดิ์ฝีมือไม่ดีเพราะฉะนั้นก็ถึงบอกว่าเรื่องรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสมันเป็นเรื่องของแต่ละบุคคลใช่แล้วมันก็จริงๆถ้าเอาทางธรรมะนะคะมันไม่ได้มีจริงมันเป็นแค่สภาวะธรรมที่เกิดขึ้นในแต่ละขณะสมมุติเท่านั้นเองสมมุติแต่พอเราไปยึดสมมุติเราก็เป็นทุกข์ค่ะอาจารย์ใช่จริงจะค่ะอยากกินเลยไหมคะกินได้ค่ะอาจารย์แต่เราก็กินอย่างเป็นกลางนะคะถึงมันไม่อร่อยเราก็บอกว่ามันก็ทานได้เฉยๆกินได้พอกินได้ค่ะโอเคพี่กิ๊กอุตส่าห์ตั้งใจทำเรามองถึงเจตนาและความตั้งใจยังไงก็อร่อยแล้วใช่ไหมคะมันจะออกหวานๆนะคะอาจารย์รสชาติไม่ทำลายสุขภาพก็ถือว่าโอเคใช่ไหมคะเห็นไหมคะกิเลสแรกกลิ่นหอมค่ะน่าเห็นไหมทุกอย่างเราสามารถนำมาใช้ได้หมดว่าเราจะได้ไม่หลงจนเกินไปกลิ่นก็กลิ่นหนอรสหนอเคี้ยวหนอเคี้ยวหนอเพราะเวลาเรารับประทานอาหารส่วนใหญ่นะคะคุณผู้ชมค่ะเรามักจะไม่ได้มีความสุขกับการกินเรากินไปคิดไปคุยไปเพราะฉะนั้นเราเลยลืมที่จะมีความสุขอยู่กับปัจจุบันจริงๆค่ะยิ่งรับประทานข้าวไปสนทนาธรรมไปนะคะเราก็จะอิ่มบุญแล้วก็ลืมว่ารสชาติมันไม่อร่อยรสชาติมันไม่ค่ะเอาเป็นว่าตำรับเขียวหวานจานนี้นะคะใครจะไปปรับเผ็ดกว่านี้มันกว่านี้หวานกว่านี้อันนี้สุดแต่ใจจะปรารถนาจริงไหมคะพี่กิ๊กแต่สำหรับของพี่กิ๊กจานนี้อาจารย์นิสักขอชมค่ะว่าอร่อยมากแล้วก็กินได้เดี๋ยวเมนูต่อไปอาจารย์นิสักจะทำให้พี่กิ๊กชิมบ้างกับเมนูกาหยูทะเลกรอบนี่แค่คนแค่ยินจะไม่รอดเลยจะไปทำอาหารกินอะไรกันทอดอะไรเนี่ยฮะว่าจะแสะเขียวแล้วนะเร็วๆด่วนประธานโทษนะคะที่คลิกหลุดนะคะช่วงอร่อยคู่ครัวสนับสนุนโดยเครื่องครัวสแตนเลสดาหัวมะลายวันนี้เรามีเมนูมาให้ลองทำกันค่ะกับเมนูเกี๊ยวต้มยำไข่มะตูมเริ่มจากใส่น้ำลงในหม้อหุงต้มไวทะลัก3ชั้น20เซนติเมตรราหัวมะลายที่กระจายความร้อนเร็วและทำความสะอาดได้ง่ายนำขึ้นตั้งไฟต้มจนเดือดใส่ตะไคร้บุบข่าหั่นแว่นใบมะกรูดฉีกรากผักชีบุบหอมแดงบุบต้มจนทุกอย่างสุกใส่น้ำพริกเผาปรุงรสด้วยน้ำปลาพริกขี้หนูสับเติมนมข้นจืดต้มพอเดือดแล้วใส่เกี๊ยวกุ้งต้มจนสุกปิดไฟแล้วบีบน้ำมะนาวคนให้เข้ากันตักเกี๊ยวต้มยำใส่ภาชนะสำหรับเสิร์ฟวางไข่ต้มยางมะตูมตกแต่งด้วยช่อผักชีพร้อมเสิร์ฟค่ะไม่ว่าจะทำเมนูอะไรก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปเพียงแค่มีเครื่องครัวสแตนเลสดาหัวมะลายกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิจะซื้อหม้อก๋วยเตี๋ยวเหรอต้องดูใกล้ๆนะเธอด้วยเทคโนโลยีที่ล้ำหน้าหม้อก๋วยเตี๋ยวตราหัวมะลายเนี๊ยบทุกจุดทนทานไร้สารตะกั่วโอ้เนี๊ยบจริงๆนะเธอประทับคุณค่าประทับตราหัวมะลายบีค่ะรักการทำอาหารไม่ใช่เชฟนะคะแต่เสียใจในรายละเอียดอย่างกะทิเนี่ยต้องอัมพวาขาวข้นหอมเคี่ยวแล้วแตกมันคล้ายกะทิคั้นเองอร่อยมากกะทิอัมพวาสิคะกินได้ก็กินรายการอาหารอารมณ์ดีสนุกกันทุกอาทิตย์โดยอาจารย์ยิ่งศักดิ์ใส่ทุกอย่างได้ไหมคะแล้วแต่ตามชื่อรายการอยากกินได้ก็กินกินไม่ได้แต่ก็เขี่ยทิ้งไปใช้มือเลยเหรอใช้มืออุ้ยแม่อุ้ยแม่มันน่าจะกระเด็นโดนใส่ปากเนาะถ้าหากก็ได้ซักฟอดหนึ่งนะว้าวไม่อร่อยแล้วคุณแม่นี่หนูแทบไม่เห็นไข่แล้วเนี่ยจะใส่เยอะๆเหรอนะจานใส่จานเองดีมาเรียนมาลองปรุงรสเปรี้ยวหวานมันเค็มอาห
านมากมายหลากหลายมาเรียนรู้กันจะเป็นเมนูแบบไหนอยากเป็นเชฟอนาคตไกลอาจารย์ยิ่งศักดิ์จัดให้ต้องมาที่ทีฟเทคอยากไปมืออาชีพด้านอาหารและการโรงแรมแบบอินเตอร์วิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติทีฟเทคเปิดรับสมัครแล้ววันนี้ในระดับปวช.และปวส.สอนติวเข้มเต็มรสชาติโทร026827644